ซีรีส์ของการบินไทยวันนี้ครับจะคุยกันเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินว่าเอ๊ะการเมืองเข้ามาล้วงลูกแบบนี้แล้วการจัดซื้อเครื่องบินนั้นเป็นปัญหาหรือเปล่าติดตามคุณณภัทรพรสินเจริญครับคุณผู้ชมครับซีรีส์การบินไทยตอนที่4นี้ดูเหมือนจะไม่พูดไม่ได้นะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินที่แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลที่เข้ามานั้นก็ต้องมีส่วนในการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินมาโดยตลอดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีการแทรกแซงทางการเมืองแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าตั้งแต่ปี2539แต่ละรัฐบาลนั้นมีการจัดซื้อเครื่องบินอย่างไรบ้าง นะครับเริ่มตั้งแต่สิงหาคม2539คณะรัฐมนตรีที่มีบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนวิสาหกิจการบินไทย5ปีนะครับมีแผนการลงทุนประมาณ 100,000 ล้านบาทรวมทั้งการจัดซื้อเครื่องบินทั้งหมด21ลำครับมีนาคม2540นะครับช่วงใกล้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วแม้ประเทศไทยจะขาดดุลการค้าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2539นะครับแต่ว่าครม.ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้มีการอนุมัติแผนจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งอีก12ลำแล้วก็แอร์บัสอีก9ลำขณะที่ปี2543เดือนตุลาคมนะครับคณะรัฐมนตรีของคุณชวนหลีกภัยโดยมีสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอนุมัติซื้อเครื่องบิน5ลำมูลค่าทั้งสิ้น 31,544 ล้านบาทส่วนเคสนี้ฟังดีๆนะครับตั้งแต่ปี2544ครม.ของคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจัดซื้อเครื่องบินทีละ2ลำบ้าง7ลำบ้างหลายครั้งทีเดียวครับและครั้งสุดท้ายล็อตใหญ่ที่สุดก็คือ23พฤศจิกายน2547ก่อนที่จะหมดวาระเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติซื้อเครื่องบิน14ลำมูลค่าเกือบแสนล้านบาทครับก็คือ 96,355 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็คุณทนงพิทยะเป็นประธานบอร์ดการบินไทยและต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังในสมัยรัฐบาลทักษิณ2นะครับก็มีการนับกันนะครับว่าตั้งแต่ปี2545ถึง2547เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับรัฐบาลแล้วก็บอร์ดการบินไทยมีการจัดซื้อเครื่องบินทั้งหมดจำนวน39ลำใช้เงินไปกว่า2แสนล้านบาทนะครับต่อมาในเดือนกรกฎาคม2551สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชบอร์ดการบินไทยก็มีการอนุมัติเสนอแก้มติคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์นะครับจากการเช่าเป็นการเช่าซื้อเครื่องบิน Airbus A321-200 จำนวน20ลำครับต่อมา27พฤศจิกายน2551ซึ่งเป็นการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีนายสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีความพยายามจากฝ่ายบริหารการบินไทยเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดหาเครื่องบินจำนวน8ลำจากการเช่ามาเป็นเช่าซื้อแทนนะครับส่วนปลายสมัยของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องบินระยะยาวทีเดียวครับตั้งแต่ปี2554ถึง2565จำนวน75ลำวงเงินทั้งสิ้น 457,000 ล้านบาทนะครับสมัยนั้นมีคุณโสพลสารัมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์เป็นดีๆการบินไทยครับและสุดท้ายสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็มีมติปลดปิยสวัสดิ์นะครับโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถสื่อสารได้เป็นเอกภาพสำหรับการบริหารงานการบินไทยแล้วก็มีการทบทวนแผนจัดหาเครื่องบินในสมัยที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มีการเสนอด้วยนะครับจากการที่แต่ละรัฐบาลเข้ามาแล้วก็มีการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินให้กับการบินไทยนะครับทำให้การบินไทยปัจจุบันมีเครื่องบินหลายแบบหลายเครื่องทีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนในการบริหารการบินนั้นสูงเพิ่มขึ้นไปด้วยเรามาดูดีกว่าครับว่าการบินไทยมีทั้งเครื่องบิน Boeing แล้วก็เครื่องบิน Airbus นะครับตัวแรกเป็นเครื่องบิน Boeing 747-400 ลำนี้มีทั้งหมดใช้ในการบินไทยทั้งหมด16ลำนะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับขณะที่ลำต่อมาเป็น Boeing 777-300 แบบนี้มีทั้งหมด6ลำที่ใช้อยู่ในการบินไทยและปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่เช่นกันนะครับต่อไปเป็น Airbus นะครับ A380-800
แบบนี้ก็มีทั้งหมด6ลำแล้วก็ยังใช้งานอยู่ในการบินไทยเช่นกันนะครับขณะที่ลำต่อมาที่จะลงมาให้คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็น Airbus 340-500 ที่มีปัญหาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความผิดพลาดในการบริหารงานแล้วก็นโยบายการจัดซื้อเครื่องบินทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องการจะนำเครื่องบินลำนี้ที่เป็นเครื่องบินพิสัยไกลนำมาบินตรงในเส้นทางกรุงเทพนิวยอร์กแข่งขันกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับโดยเส้นทางการบินนี้เครื่องบินลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินพิสัยไกลที่สามารถบินข้ามทวีปได้แบบไม่ต้องหยุดพักเติมน้ำมันนะครับเครื่องบินลำนี้มีทั้งหมดเพียงแค่26ลำเมื่อตอนที่ซื้อนะครับขณะที่ประเทศไทยมี4ใน26ลำทั่วโลกซึ่งถือว่ามูลค่าเนี่ยก็แพงตามจำนวนตามความสามารถของเจ้า Airbus A340-500 ลำนี้ด้วยนะครับก็คือมูลค่าลำละ 16,000 ล้านบาทนะครับซื้อมา4ลำแต่ว่าก็ใช้โดยสารใช้วิ่งในเส้นทางกรุงเทพนิวยอร์กไปตั้งแต่1พฤษภาคม2548จนถึง1กรกฎาคม2551ครับใช้เพียงแค่3ปีกว่าตั้งแต่บินวันแรกก็ขาดทุนมาโดยตลอดนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยขาดทุนไปแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทนะครับเส้นทางการบินนี้จนต้องยกเลิกไปไหนที่สุดนะครับแล้วก็มีการพูดกันว่าถึงแม้ผู้โดยสารจะเต็มลำนะครับ215ที่นั่งแต่ว่าเครื่องบินลำนี้ก็จะไม่มีวันที่จะสามารถทำกำไรได้นะครับทำให้มีความพยายามจะขายนะครับหลังจากยกเลิกเส้นทางการบินกรุงเทพนิวยอร์กนี้แล้วแต่ว่าตีราคาออกมาก็ขาดทุนไปถึง 4,000 ล้านบาทนะครับต่อลำอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าอีกนะครับก็ไม่มีใครที่จะสนใจเข้ามาซื้อเพราะว่าการบริหารจัดการมีต้นทุนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ครับแค่345ก็ไม่ยอมขายคือจริงๆแล้วเนี่ยนะราคามันต้องต่ำต้องยอมตัดยอมตัดใจขายไปแต่นี่ก็เป็นตัวที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ไปจอดอยู่ปีๆเท่าไหร่ครับอาจารย์34มันก็ขาดรายได้จากขาดดอกเบี้ยที่คุณจะได้จากการที่ได้เงินมาถูกไหมแล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลเพื่อให้มันสามารถยังบินได้ต่อแล้วเห็นอาจารย์พยายามที่จะจัดการกับมันอยู่เหมือนกันอาจารย์ไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะยังไม่เริ่มเพียงแต่เริ่มขายเพราะตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินใหม่มันยังไม่เข้ามาพอเพราะไอ้345เนี่ยยังใช้บินอยู่ตอนผมอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้บินกรุงเทพนิวยอร์กเขายุบไปแล้วใช่ไหมแต่เราใช้บินกรุงเทพฮานาดาไงถ้าเผื่อบินไม่ไกลเนี่ยเราก็ไม่ต้องขนน้ำมันเยอะมันก็ยังพอไปไหวแล้วก็ทำเฮดจิ้งเอาไว้เรื่องน้ำมันเป็นสัญญาชัดเจนเลยเพราะรู้แล้วว่าธนาคารน้ำมันเกิน115ดอลลาร์เนี่ยมีปัญหาเพราะนั้นก็ไปทำสัญญาที่ฟิกซ์ราคาน้ำมันเอาไว้เจ้า Airbus A340-500 ลำนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความผิดพลาดในการจัดซื้อเครื่องบินของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบที่นโยบายที่มีจากฝากฝั่งการเมืองไม่ว่าจะเป็นนโยบายของการนำสินค้าโอท็อปไปเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่นครนิวยอร์กนะครับทำให้มีแนวคิดที่จะให้การบินไทยนั้นเปิดเส้นทางการบินใหม่จากกรุงเทพไปนิวยอร์กนี้ถือว่าผิดพลาดทั้งหมดนะครับจนทำให้ปัจจุบันนี้เครื่องบิน4ลำนี้ของ A340 นั้นต้องจอดซ่อมอยู่ในโรงซ่อมแล้วก็ซ่อมบำรุงมีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อลำนี้นะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากที่สุดก็ดูจะหนีไม่พ้นประธานบอร์ดการบินไทยในยุคสมัยนั้นก็คือคุณทนงพิทยานะครับมีข้อชี้แจงออกมาจากคุณทนงพิทยาเป็นอย่างไรไปฟังเสียงกันครับอันนั้นเป็นเรื่องของกลยุทธ์โอเคไหมกลยุทธ์จะผิดพลาดไม่ผิดพลาดเนี่ยมันไม่ทำให้การบินไทยเสียหายขนาดนั้นหรอก Airbus 340-500 เนี่ยเอาขึ้นมาเพื่อแข่งกับสิงคโปร์โอเคไหมครับเพราะสิงคโปร์ทำจากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กเราบอกเฮ้ยกรุงเทพต้องเป็นศูนย์ของเอเชียให้ได้เราเลยทำ340-500เพื่อบินไปนิวยอร์กแข่งกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ชัดเจนมากงานนี้กลยุทธ์แล้วทุกคนก็เห็นด้วย
ความพยายามของแต่ละรัฐบาลที่จะช่วยในการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินให้กับการบินไทยนะครับทำให้ปัจจุบันนั้นการบินไทยมีแบบเครื่องบินที่ถือว่ามากมายทีเดียวเมื่อเทียบกับไซส์เมื่อเทียบกับขนาดด้วยกันถ้าเทียบกับประเทศสิงคโปร์มีแค่7แบบเท่านั้นประเทศไทยมีทั้งหมด14แบบทำให้การบริหารจัดการเครื่องบินแล้วก็ต้นทุนในการบริหารนั้นถือว่าสูงขึ้นตามไปด้วยครับทั้งหมดนี้คือต้นทุนที่เกิดจากการแทรกแซงทางการเมืองระดับนโยบายลงมานะครับรวมทั้งคนในการบินไทยก็ถือว่าเมินเฉยต่อปัญหาแล้วก็ไม่ต่อสู้กับปัญหาด้วยนะครับและการเข้ามาปฏิรูปของคสช.นี้ซึ่งจะทำให้เป็นความหวังของคนทุกคนที่รักการบินไทยให้เห็นว่ามีความเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วก็บินหายไปครับ